คำถามก็คือว่าแล้วยังไงอ่ะคือคุณจะเอาบรรทัดฐานไหนเพราะว่าตัวขนุนเขาก็อยู่ประเทศไทยตลอดแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็สู้คดีมาตลอดแล้วก็เรียนปริญญาโทอยู่ด้วยเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน คือตอนเนี้ยศาลอ้างหลายอย่างเดี๋ยวก็หลบหนีอะไรเงี้ยเหมือนกับการที่แบบว่าไม่ให้ประกันตะวันอะไรเงี้ยทั้งที่ความจริงมันก็เป็นแค่คดีที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนอะตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเรื่อง1-6มันยังไม่ได้สั่งฟ้องเลยด้วยนนท์นำพานี่ยังอยู่มา6เดือนแล้วใช่ไหมครับใช่6เดือนที่25มีนาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปคล้ายแบบนี้เหมือนกันก็คือพอเริ่มโดนคดีนึงแล้วคดีที่เหลือก็1ก็ไม่ได้ออกมาแล้วก็โดนคดีอื่นไปด้วยค่อยๆโดนคดีอื่นแต่ตัวเองอยู่ในจำคุกไปเรื่อยๆถูกไหมครับอันนี้ก็อาจจะมีลักษณะเป็นแพทเทิร์น1ที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็เป็นไปได้มีแนวโน้มมีแนวโน้ม